เส้นดูดีนะพี่จอยชอบเส้นแบบนี้เส้นแบบเล็กๆอ่ะร้านเหมือนอยู่ต่างจังหวัดเลยอ่ะดูดิสวัสดีครับทุกคนวันนี้ครับคุณภรรยาเขาอยากกินคั่วกิ้งครับเดี๋ยวจะพาเขาออกไปซื้อคั่วกิ้งทั้งหน่อยแฟนจะไปซื้ออะไรนะครับคั่วกิ้งโชคดีวันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะไปซื้ออาหารนะคะไปซื้อคั่วกิ้งมากินโอ้ซ้อมคุยกับลูกเหรอครับใช่ค่ะซ้อมค่ะตอนนี้ลูกยังไม่ได้ยินหรอกก็ซ้อมไปก่อนเดี๋ยวตอนที่ลูกได้ยินแล้วจะได้ไม่เขินเนาะข้างหลังมันไส้อะไรไอะไรไส้ข้างหลังอะทำไมข้างหลังเฮ้ยไม่ใช่ว่ะข้างหลังโอ้ขับเข้ามาดูอีกฝั่งนึงสรุปว่าร้านหายไปแล้วจริงๆสงสัยเขาปิดโควิดหรือเปล่าหรือเขาย้ายร้านงงไม่รู้ว่าแต่หาร้านไม่เจอแล้วอะแล้วเราจะยังไงดีอะงั้นไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวที่พี่อะไรงอนครับบรรยากาศบ้านสวนเลยเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนริมน้ำรามอินทรา34แยก12เหมือนบ้านสวนเลยนี่อยู่กรุงเทพไหมครับเนี่ยจะมีซอยทางขับต่อไปบนถนนอยู่เย็นอีก800เมตรถนนอยู่เย็นอีก300เมตรา34แยก12ป้ายจุดหมายของคุณอยู่ทางขวาโอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวน่าจะใช่นะมันบอกว่าจะถึงแล้วเหรอเนี่ยป้าบอกร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ไงถึงแล้วนี่แหละมีคนมาก็มีคนเยอะแต่ว่าถือว่าไม่ได้มากเพราะว่ามีที่จอดเพราะว่ามีคนจอดอยู่ฝั่งรถอีก3คันบรรยากาศยังไงอยู่ต่างจังหวัดนะเดี๋ยวให้ส่องมุมนี้ให้ดูนะร้านเหมือนอยู่ต่างจังหวัดเลยอ่ะดูดิชิบๆๆนี่ๆชื่อร้านร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนริมน้ำเปิด7โมงเช้าถึงบ่าย3ตึ้ง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 ล้างมือก่อนเข้าร้านนี่ครับเฮ้ยนี่ครับต้องสั่งตรงนี้ครับเห็นไหมนี่นั่งแบบนั้นพี่เอาน้ำเอาเป็นน้ำเปล่าออกมาแต่ไม่เอาแก้วไม่เอาแต่เย็นตาโฟทรงเครื่องต้มยำมะนาวสดร้านนี้อะไรขายดีอ่ะก็จะเป็นพวกเมนูต้มยำเย็นตาโฟค่ะแล้ววันนี้มีข้าวคลุกกะปิค่ะเฮ้ยบะหมี่ดีกว่าโทษทีครับเปลี่ยนเรื่องเนื้อเหมือนกันค่ะเหมือนกันเปลี่ยนแบบแล้วก็น้ำเปล่าหนึ่งขวดนะคะค่ะไม่รับน้ำแข็งไม่รับน้ำแข็งไม่เอาแก้วบรรยากาศแบบอย่างกับบ้านสวนนะดูนึกว่าเอ็นจอยจะสั่งเกาเหลาซะแล้วขอบคุณครับเมนูพิเศษเฮ้ยดูดีนะอาหารถ้าเป็นใส่ถาดอ่ะทานกับดูดิก็ได้มีข้าวคลุกกะปิใช่ใส่ถาดแล้วก็ถ้าเป็นพื้นหัดสุกก็มีอันนี้พื้นหัดสุกจะมีข้าวหมูสามชั้นทอดน้ำปลาจิ้มแก้วเอ็นจอยผู้ที่จะมาซื้อกับข้าวมาพร้อมชุดนอนลุกออกมาเลยแล้วก็มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวพร้อมชุดนอนแล้วว้าวต้มน้ำปลาหลังฝนจอยเหมือนกันเหมือนกันจอยแต่ว่าจอยไม่กินเอากระป๋องไปที่ได้ไหมฮะเนี่ยกระป๋องอะไรกระป๋องอะเกี๊ยวอะมาดิไม่เป็นไรอ
ปรุงแล้วด้วยนะปรุงแล้วแล้วด้วยแล้วเส้นดูดีอยู่นะกินจอยชอบเส้นแบบนี้เส้นแบบเล็กๆอ่ะโอ้ว่าจะเอาไว้ข้างนอกแต่พอไม่อยากวางที่ไม่อยากวางที่แบบเก้าอี้ตกอร่อยยังไม่ต้องปรุงแล้วพี่บอลจะไม่ปรุงเพิ่มแล้วอ่ะคิดว่ามันอาจจะแซ่บเกินไปสำหรับพี่โอ้นั่นดีดีมากเลยอ่ะทำเป็นเก่งเดี๋ยวคอยดูนะเหงื่อไหลต้มยำด้วยนะแล้วก็อะไรนะมะนาวด้วยใช่ไหมมะนาวสดต้มยำมะนาวสดอร่อยอยู่นะเนี่ยบรรยากาศเหมือนแบบอยู่บ้านสวนเนี่ยนี่คิดว่ามีบ้านสวนอย่างนี้ในกรุงเทพรสชาติแบบจัดจ้านมากครับเป็นเพราะเราสั่งมะนาวสดด้วยเหมือนเลยเปรี้ยวเปรี้ยวจัดจ้านแบบสะใจมากเลยแต่ความแซ่บนี่คือแบบมันคือมีพลังใช่ไหมไอ้น้อยว่าจะสมกับยอดเผ็ดจะเป็นความทรมานความเผ็ดที่แบบอร่อยโอ้ได้กลิ่นมะนาวหอมเนี่ยอร่อยเลยกินได้ไม่เยอะขนาดนั้นเราบอกว่าถ้าก่อนหน้านี้จะเบิ้ลเหรอครับโอ้โหไม่ได้นะครับช่วงนี้เอ็นจอยกำลังท้องอยู่นะครับต้องแบบว่าเขาแนะนำให้กินหลายๆมื้อได้แต่กินมื้อนิดๆๆๆเพราะนั้นยูจะสั่ง2จานรวดไม่ได้นะครับต้องแบ่งมื้อไปกินมื้อย่อยๆเพิ่มขึ้นแทนกินไม่หมดนะคือแบบว่าเอ็นจอยช่วงนี้เอ็นจอยรู้สึกเบื่ออาหารนิดหน่อยพอกินไปแล้วก็รู้สึกว่ามันขมปากใช่ไหมมันขมปากอยู่แต่ว่าอันนี้พอรสจัดก็รู้สึกว่าดีขึ้นมาหน่อยแต่พอกินไปนิดนึงก็จะรู้สึกว่าแบบโอ้เหมือนอิ่มแล้วอ่ะแต่ดีที่อันนี้มันรสจัดอ่ะก็ยังชั่วอร่อยมากมากินต่อครับเผ็ดมากๆจะมุกฮะจะมุกไหมน้ำตาไหลแล้วน้ำตาไหลแล้วมีปลาหมึกจริงด้วยไม่ใช่ปลาหมึกกรอบปลาหมึกแห้งเฮ้ยแมงกะพรุนเออก็ใส่เครื่องเยอะเหมือนกันนะไหนอ่ะนี่เห็ดเหรออ๋อเห็ดเหรอไม่ใช่แมงกะพรุนเหรอเห็ดเหรอนี่เห็ดเหรอมีปลาหมึกด้วยนะครับแล้วก็ลูกชิ้นแคะใช่ไหมอันนี้
อันนี้ตะพูกรอบทอดโอ้เขาใส่เครื่องเยอะเหมือนกันนะเลือดก็คุ้มค่าครับ60บาทได้เยอะอยู่อ่ะก็มากรอบนี่ไงลองเผ็ดนะครับอยากกินกาแฟมากโอ้ก็ไม่เลือกร้านนี้ถือว่าบรรยากาศดีใช้ได้เลยนะครับโดยเฉพาะกลางวันนี่คนอาจจะมากินอาหารกลางวันค่อนข้างนิดนึงนะเยอะนิดนึงเพราะว่าเป็นร้านที่แบบกินไวไปไวนะอาหารจานเดียวนะแบบก๋วยเตี๋ยวแล้วก็แบบข้าวคลุกกะปิข้าวหมูทอดอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดช่วง7โมงถึงบ่ายสามเพราะฉะนั้นเปิดกลางวันคนที่แบบทำงานออฟฟิศแถวนี้บางทีเขาก็มากินกันแล้วนะแล้วก็มีลานจอดรถด้วยคนก็เลยแบบจอดรถง่ายด้วยนะ